โตโน่เผยกำหนดวันไหว้ข้ามโขงแล้วจากก่อนหน้านี้ทางด้านพระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินได้ออกมาเผยว่าเตรียมจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงเพื่อหาทุนให้แก่โรงพยาบาลไทยลาวล่าสุดทางด้านหนุ่มโตโน่ได้ประกาศแจ้งวันเวลาที่ชัดเจนแล้วกับการที่จะว่ายน้ำโขงครั้งนี้ซึ่งหลังจากประชุมทีมร่วมกับจังหวัดนครพนมพร้อมกับพบหมอพยาบาลทั้งสองฝั่งโดยตัดสินใจเป็นวันที่22ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นกำหนดวันไหว้น้ำโขงไหว้ไปหน้าน้ำโขงนครพนมกับท่าแขกนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะต้องเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมงานนี้เหล่าบรรดาแฟนๆต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้ขอให้ภารกิจนี้ราบรื่น